นะครับผมลำบองสอนเทเลพัทครับนี่เป็นการชกครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับครั้งที่ห้าครับได้โบนัส3ชนะ3ครั้งใช่ครับโบนัสทั้ง3ครั้งเลยแพ้น็อก1ครั้งไฟ2ชนะน็อกแล้วก็ไฟ3แพ้คะแนนไฟ4ชนะน็อกแล้วก็ไฟที่5ชนะน็อกครับได้โบนัสหมดเลยไหมครับไม่ครับได้ครั้งที่3นี่ครับครับแล้วบอกไฟนี้การเตรียมตัวของเราเป็นไงฮะผมก็เตรียมตัวมาดีครับก็ซ้อมตลอดก็ไม่ปล่อยตัวครับเพราะว่ารายการก็จะนัดต่อ29ครับก็ขอเลื่อนมาต่อไปที่5โอ้ยเร็วขึ้นใช่ครับนะกับผู้ชกคนนี้นี่ได้มีการศึกษาเขามากขนาดไหนฮะศึกษาครับเขาต่อยต้องเก็บประจำก็ดูเขาตลอดแล้วมวยฝีมือแล้วหนักใจไหมครับหนักใจไหมไม่หนักใจเท่าไหร่ครับคือว่าเขาอาจจะมาครั้งแรกเขาอาจจะตื่นเต้นเราอาจจะประสบการณ์เยอะเขานิดนึงผมก็เลยประสบการณ์นี่แหละครับที่ชนะเขาแล้วจังหวะที่ได้น้ำนี่คิดว่าเขาจะลุกไหมนับแรกผมคิดว่าน่าจะไม่ลุกนะแต่คือถือว่าแข็งครับแต่นับแต่ครั้งสองนี่รู้เลยใช่ไหมใช่ครับเรารู้โดนเข้าไปรู้สึกหมัดเรารู้สึกเลยป่ะใช่ครับต่อยซ้ายเสร็จแล้วก็สอกซ้ายเออตรงจริงๆเขามีอาการตั้งแต่ยกแรกแล้วที่โดนหมัดเราอันนี้เรารู้ใช่ไหมครับรู้ครับพูดถึงเงินโบนัสหน่อยว่ามีเป้าหมายเอาไปทำอะไรบ้างเงินโบนัสที่ผมได้มาไปแล้วผมก็เก็บไว้เป็นตอนเลิกมวยครับแล้วก็นี่ก็เลี้ยงครอบครัวอยากด้วยครับเมื่อกี้เหมือนรู้สึกว่าเหมือนจะเอาไปเรียนต่อด้วยใช่ไหมใช่ครับตอนนี้อยู่ปี2ก็จะขึ้นปี3ปีหน้าครับเรียนที่ไหนเนี่ยเรียนสุโขทัยครับครับใช่ครับสุโขทัยเรียนคณะอ่ะคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาอ๋อโอเคคณะอย่างนี้เราต้องได้เกียรตินิยมแน่อ๋อไม่ได้ติดเอฟเอ็มอย่างนี้ฮะโอเคครับฝากถึงแฟนคลับหน่อยฮะที่ให้กำลังใจเราผมขอบคุณ FC ที่มาเชียร์แล้วก็ติดตามผมนะครับที่มาจากเชียงใหม่วันนี้ก็ผมภูมิใจมากครับก็ไม่ทำให้เขาผิดหวังครับผมขอบคุณจริงๆครับโอเคขอบคุณใจมากสวัสดีครับ